สวัสดีครับสวัสดีครับผมกดนี่ครับกดเลยนะกดนี่เขาจะขึ้นตัวไหนแล้วลูกภาพนี้นะเรื่องภาพนี้ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีผมเองพี่ดอง FC เบอร์ทุกคนทุกท่านเด้อจำบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาบอกกันเส้นเก่าเส้นเคยเด้อจ้ามื้อนี้แพว่าก็สิมาเว้าเรื่องหนองคำหลาหรือว่าหนองเป็ดหน่อยของเฮานั่นเองนะทุกคนเป็นการเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดนะทุกคนโดยการที่แบบว่าอ่ะทีมงานเพชรลำเพลินนะคะจัดนักจัดเต็มนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยการที่นำเนินเรื่องเล่าเอกสารต่างๆนะคะหอบพากันหอบว่องบอกง่ายๆก็คือหอบว่องเพชรลำเพลินไปฟังเล่าไปเมืองเล่านั่นเองนะทุกคนไปประเทศเล่าไปหอดเฮือนซ่านบานซองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นแล้วเกิดความประทับใจมากแห่งขนาดนะทุกคนโอ้ยเพว่านี่ดีใจแห่งขนาดดีใจจนแบบจากความดีใจจะเกิดเป็นความอิจฉานะทุกคนอิจฉานี่อิจฉาแปลว่าเกิดความรู้สึกประทับใจเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นอิจฉาในทางที่บ่ดีเด้อจ้าเด้อความอิจฉามันเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนแต่ว่าเฮาจะอิจฉาแบบใดมันอีกเรื่องนึงนะคะอิจฉาเพราะดีใจอิจฉายินดีกับน้องนะทุกคนและแล้วก็ได้มาถึงฝั่งฝันเนาะทุกคนอีกครึ่งทางและก็ว่าไปไหนนะจากที่ลอยน้ำมานะทุกคนน้องเป็ดหน่อยของเฮามาตามหาฝันเนาะทุกคนชุดถ่ายกันเลยลอยน้ำกลับไปกับฝันอันที่มีคุณค่าและทรงพลังมากมายมหาศาลนะทุกคนเนาะโอเคจากก่อนที่เฮาจะไปรับชมรับฟังนะคะน้องแพรวาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribeที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ต้องพลาดทุกคลิปของน้องแพรวาและพิเศษไปมากกว่านั้นก็อย่าลืมสนับสนุนน้องแพรวาด้วยกันเบิ่งโฆษณาดูโฆษณาให้นำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่คิดบ่ฝันนะคะทุกคนทุกท่านว่ามื้อนี้จะมาถึงอย่างรวดเร็วทันใจมากทุกคนเอ่ยน้องรวดเร็วทันใจคือแนวไหนสิ่งสำคัญนะคะที่พากันไปนะเพราะว่าบกแบกเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนาะผู้ใหญ่บ้านสายจวนนะคะหรือว่าคุณแม่พรของเรานั่นเองเป็นเรื่องปกติที่ต้องไปนะคะไปบ้านน้องคำล่าเนาะเพราะว่าอยากได้เพราะว่าเพื่อนฮับน้องคำหลาได้เขามาอยู่วงน้ำกันนะทุกคนมาร่วมเฮียงเคียงไหลหรือว่ามาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจนะทุกคนทั้งเพื่อนและก็ทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC หรือว่าทั้งทุกคนที่อยู่ในวงเพชรลำเพลินนะคะทุกคนแต่พิเศษที่สุดคือคนที่ไปนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวแพรว่าจะให้ดูอันนี้คือคนที่ไปทุกคนเนี่ยคือแพรว่าเห็นแล้วอึ้งคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะไปกับเขาด้วยนะคะนี่ทุกคนแบบว่าแม่โคนชาเดลโอ้ชาแล้วชาแล้วเนี่ยเขาจิ้มเหมือนที่เราได้ไหมโอ้โหไม่พอนานยังมาแล้วไอเดียใส่จองมาเบิ้งนะทุกคนคะคือสิ่งที่น่าประทับใจประทับใจแห้งที่สุดคือคุณย่าไปคุณย่าสุภาพไปนะทุกคนทั้งที่แบบแค่ว่าโบคิดนะว่าเพื่อนจะไปเพื่อนให้ความเมตตาปานี่เอ็นดูน้องคำหลาขอบทาและขอบครัวของน้องคำหลามากเลยนะทุกคนอันนี้คือผู้ใหญ่เลยนะเป็นถึงขั้นหัวหน้าวงเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นหัวหน้าวงอีสานสิเอิ้นว่าหัวหน้าก็ได้นะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่ก่อตั้งเนาะทุกคนวงหมอลำขึ้นมาเนาะยังเช่นก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงแหลกมาเพชรลำเพลินนะทุกคนเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่นะทุกคนเป็นคุณแม่
จนเขาเอิดว่าคุณย่าแล้วนะคะทุกคนบนาเสื้อเขาผลจะไปอันนี้คือเป็นเกียรติอันมากๆเป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่อันนี้สำหรับคนอื่นแพรวาโบโหนะแต่สำหรับความคิดแพรวาคือสุดยอดนะทุกคนถ้าผู้ใหญ่ให้การเขาให้ความรักให้ความเมตตาและก็ให้ความเอ็นดูนะทุกคนโอ้โหขนาดนี้คือสุดยอดแล้วแพรวาสุดยอดแค่นี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วแบบเราเฮาสิเฮ็ดอีหยังมันก็เฮ็ดด้วยความแบบภาคภูมิใจมันเฮ็ดด้วยความแบบเต็มใจเต็มถี่เต็มร้อยนะทุกคนเพราะว่าเสือวาน้องคำหลานะก็ต้องมีความคิดแบบนี้มันกันก็ว่าคือแบบเวลาพี่เพิ่นจะเข้ามานะเพราะว่าเสือวาน้องคำหลาต้องลุยอย่างเต็มที่นะทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้ยบรรยากาศนะอันนี้คือสิ่งที่อื่นนะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอ่ะฟังคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวไหนนะคะกับคลิปวิดีโอนี้เนาะว่าจะมีความรู้สึกเหมือนแพรวาหรือบ่เนาะคอมเมนต์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าใครไปด้วยก็ไม่รู้สึกแปลกใจนะแต่แม่สุภาพไปด้วยนี่สิคือสุดๆแล้วคงรักน้องมากๆเลยแหละอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนแพรวาชอบคอมเมนต์นี้นะอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วก็มีคนที่ไปเห็นด้วยอ่ะคือเยอะมาก100กว่าท่านนะทุกคนคือไปเห็นด้วยอ่ะโอ้โหคือแบบเยอะนะคุณย่าจิตใจงดงามเปิดใจรับเป็ดน้อยเป็นบุญของเป็ดน้อยนะบุญสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันมีสายแนนดึงจองมาหากันแม่นะคะทุกคนเนาะมันต้องมีสายแนนดึงจองมาหากันหอดเวลามันสิมานะทุกคนมันมาปุบปับเลยเพิ่นเอิ้นว่าหยังบุญพละหยังบุญพละหุ่มตมโยมมาหากันเนาะทุกคนก็คือบัดสิหอดปิ้นมาคือนุกเจ้าเนาะเพิ่นว่าเนาะจักแม่นพญาหยังนะทุกคนแม้ว่าก็จําบ่ได้นะแต่สมัยแต่ก่อนแต่ว่าเคยฟังที่พญาเพิ่นเว้าเนาะทุกคนบ่สิจะมาหากันเนี่ยโอ้ยบ่จําเป็นนะทุกคนแป๊บเดียวนี่แมนปุ๊บเลยซ้ายแน่นเนาะนิ่นแน่นนะทุกคนเพื่อที่จะตุ่มเขามาหากันนี่โอ้ยชุดหยอดนะคือเป็นว่านะบางคนบางท่านน่ะคือแต่งงานแล้วมีสามีอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ชีวิตครอบครัวไม่เจริญรุ่งเรืองทำมาหากินไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเราไปอยู่อีกกับบุคคลคนหนึ่งคือมันเป็นสายแนนมันเป็นคู่สร้างคู่สมเพื่อว่ายกตัวอย่างแล้วก็เปรียบเทียบง่ายๆนะทุกคนคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมในที่นี้บ่แม่นว่าคู่สามีภรรยาหรือว่าคู่หักคู่ครองนะทุกคนแต่เป็นคู่สร้างเนาะทุกคนสร้างความสนุกสร้างความบันเทิงสร้างความบรรเลงเพลงใจระหว่างสองฝั่งไทยลาวหรือเปล่านะคะอันนี้เราต้องติดตามในวันข้างหน้าหรือว่าเร็วๆนี้หรือว่าเราต้องติดตามให้กำลังใจกันต่อไปเนาะอันนี้คือสายสัมพันธ์นะทุกคนเป็นสิ่งที่คิดว่านะเป็นคู่สางคู่สมจริงๆเนาะคือเบิ่งแน่แค่แบบแค่นี้ยังพันแม่ตาพันนี่ทั้งที่นั่งรถนะพี่น้องนั่งรถนี่มันบ่แม่นนั่งไกลๆเด้อสิบอกให้ขนาดเพว่าเองแท้ๆนี่ยังสลบสลายจริงๆเพว่าสิกลับบ้านนะทุกคนดูว่ากลับไปประเทศลาวนี่เพว่าต้องซื้อยาแก้แพ้เป็นยังคือต้องซื้อยาแก้แพ้กินยาแก้แพ้พ่อแม่พี่น้องกินแล้วก็รับปุ๋ยเลยนะเพราะว่านั่งรถแบบโอ้โหมันปวดหัวเวียนหัวนะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าต้องซื้อเลยแล้วก็ขึ้นรถเนี่ยถ้ารถออกแล้วจากหมอชิดเนี่ยคือสลบหลับปุ๋ยหลับเลยทุกคนแจ้งเธอเดียวจบสิเป็นยังไงกับบูหูนะรับอย่างเดียวเพราะว่าบูหูอีหนุ่ยนี่อาจจะบางครั้งเนาะบางครั้งเพิ่นก็จะปุ๊กเนาะหรือว่าหอดโคลาดเพิ่นก็จะปุ๊กให้ตื่นลงกินข้าวกินน้ำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเพิ่นบ่ค่อยจะปุ๊กให้ตื่นนะทุกคนเหงาเหยียดเลยทุกคนเอ้ยเหงาเหยียดจนกระทั่งหอดประมาณที่4ที่5กึกยังได้ตื่นปั๊นนี่ยังบ่อยากลุกเพราะว่ามันเมื่อยกับการนั่งรถเนาะบ่แม่นมันสิน้อยๆนั่นนั่งรถตังคือจากที่ว่าหน้าด่านเนาะหน้าด่านไปหาบ้านหนองคำหลาก็น่าจะประมาณ4ถึง5ชั่วโมงเหมือนบ้างน่าจะ5ชั่วโมงนะทุกคนมันบ่แม่นน้อยๆเด้อทุกคน5ชั่วโมงนะมันถึงนะแล้วก็คิดเบิ่งอีกจากกรุงเทพไปนั้นมันขนาดใดแล้วนะทุกคนแต่ว่าแค่แน่แต่ว่าเพิ่นอยู่ต่างจังหวัดนอกก็สิบ่ไกลปานใดนะอันนี้คือแพรวาเว้าถึงอยู่กับกรุงเทพนะทุกคนคือนั่งจากกรุงเทพนี่ถ้าสมมติว่าไปบ้านแพรวานะคือออกจากหมอชิดนี่ประมาณ 20:00 น.
ไปถึงตมหรือว่าด่านไทยลาวนะประมาณ7:30 นะทุกคนก็รอจำพาสปอร์ตนะหรือว่าบัตรทำงาน8:00แล้วก็ค่อยได้ถามใบฝั่งลาวและเพว่านั่งรถจากฝั่งลาวหรือว่าจากนาด่านจากด่านทางฝั่งลาวกลับไปบ้านค่ะเพว่าถึงบ้านประมาณประมาณ3:00หรือว่าไวสุดคือประมาณ4:00หรือประมาณ5:00นะทุกคนประมาณนี้นะคือนั่งรถอาคิดเบื้องว่าออกรถตั้งแต่10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00ก็ประมาณ6:00คิดดูมันไม่ใช่ง่ายๆนะนับถือน้ำใจของคุณย่าจริงๆแสดงว่ารักและเอ็นดูมากๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือฝากเนาะว่าจังได้กับไห่หนองค่ำหลาหรือว่าหนองเป็ดหน่อยว่าเงาสูสูเด้อเป็ดหน่อยกับกาดนะคะจากที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามหาฝันและสุดท้ายก็ได้ฝันนั้นกลับไปมอบให้พ่อให้แม่ถึงจะยังไม่ประสบผลสำเร็จแบบ100% หรือ 1,000%แต่นี่คือจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นอย่างสวยงามสง่ามากนะทุกคนต้องขอแสดงความยินดีน้ำหลายๆเด้อน้องทุกคนทุกท่านเนาะโอเคเด้อจ้าน้องน้องเพว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทั้งต่างประเทศนะจ้ารับชมรับฟังรับชมรับฟังคลิปนี้คลิปนี้แล้วนะคะทุกคนโอ้ยลิ้นพันกันนะทุกคนลิ้นรัวนะคะต้องขอโทษขออภัยรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วนะทุกคนมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อจ้าเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการดูโฆษณาให้น้องไม่ว่าเด้อขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ